กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงหมูสับที่เราใช้เนี่ยคุณผู้ชมเราก็จะหมักเขาหน่อยนึงวันนี้นานาเลือกใช้หมูติดมันอันนี้มันเยอะเลยค่ะเพราะว่าเวลาเราเอาไปต้มเนี่ยถ้าเป็นหมูสับติดมันนะคะมันจะยังคงมีความฉ่ำทำให้หมูของเรานุ่มแล้วก็อร่อยด้วยหมูสับติดมันนะคะรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยค่ะตำให้ละเอียดจากนั้นค่ะเราจะปรุงรสเขากันละซอสเห็ดหอมค่ะใส่ลงไปในพวกหมักเนื้อสัตว์เนี่ยจะทำให้รสชาติของเนื้อสัตว์เราเนี่ยนวลเค็มแล้วก็มีกลิ่นหอมซีอิ๊วขาวค่ะและแป้งมันค่ะโอเคคนส่วนผสมจนกระทั่งซอสทั้งหมดและแป้งของเรากระจายตัวอย่างดีแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะมายัดไส้กันคุณผู้ชมแตงกวาของเรานะคะคุณผู้ชมที่เราคว้านออกมาแล้วนานาใส่กุ้งลงไปโอ้ยกุ้งเราตัวใหญ่มากวันนี้เพราะฉะนั้นหมูเราใส่ได้ไม่เยอะนานามีตัวช่วยค่ะคือตะเกียบนะคะจากนั้นนะคุณผู้ชมมันจะมีช่องว่างแบบนี้เราจะเอาหมูของเราที่ปรุงรสแล้วเนี่ยนะคะอัดเข้าไปแน่นอนถ้าใช้ช้อนแค่นี้คุณผู้ชมตัวหมูของเราเนี่ยก็จะเข้าไปได้ไม่สุดแตงกวาเพราะฉะนั้นนานาจึงมีผู้ช่วยของนานาคือตะเกียบนะคะใช้ตะเกียบช่วยค่ะเพื่อให้กัดเข้าไปเนี่ยมีไส้หมูอยู่ข้างในแบบนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นว่าหมูยังมาไม่ถึงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่เพิ่มเข้าไปใส่กุ้งไปแล้วนะคะก็ค่อยๆยัดหมูสับทรงเครื่องของเราลงไปถ้าแตงกวาของคุณลูกเล็กเนี่ยคุณก็จะได้หมูสับน้อยแต่ถ้าคุณได้แตงกวาลูกใหญ่หน่อยเนี่ยคุณก็สามารถใส่ไส้หมูสับได้เยอะค่ะหลังจากยัดไส้แตงกวาเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเอาแตงกวาเนี่ยไปต้มจืดได้เดี๋ยวเราจะไปทำด้วยกันแต่ถ้าเกิดบางคนมองว่าอุ้ยใส่หมูสับได้นิดเดียวเองอยากใส่หมูสับลงไปในแกงจืดเพิ่มก็สามารถเอาเจ้าหมูหมักของเราเนี่ยค่ะคุณผู้ชมปั้นเป็นก้อนแล้วก็ใส่ลงไปในแกงจืดแตงกวาได้ด้วยเช่นกันนะ wow. เอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาต้มแกงจืดแตงกวายัดไส้ด้วยกันนะเราจะเริ่มจากน้ำซุปค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นน้ำซุปที่เราเตรียมไว้นะคะหลายบ้านก็จะนิยมทำพวกสต๊อกเก็บไว้ก็คือต้มโครงไก่ทีเดียวจากนั้นก็แบ่งน้ำซุปไปค่ะเป็นถุงแล้วก็นำเข้าช่องแข็งจะใช้ทีนึงก็เอาเจ้าถุงนั้นออกมาละลายคุณก็จะได้น้ำสต๊อกเข้มข้นที่เอามาทำแกงจืดหรือทำเมนูอะไรก็อร่อยอ่ะหลังจากเราใส่น้ำซุปหรือสต๊อกของเราลงไปแล้ววันนี้นานามีผัก2อย่างค่ะเรามีเห็ดหอมนะคะกับตัวแครอทกดเป็นรูปดอกไม้ค่ะเริ่มจากเห็ดหอมก่อนวันนี้นานาใช้เห็ดหอมสดคุณผู้ชมก็ตัดแข็งๆที่เป็นโคนเขาออกแล้วก็สามารถนำมาใช้ประกอบอาหารได้เราบากเขานิดหน่อยให้เป็นรอยเพื่อความสวยงามเฉยๆแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมใช้เห็ดหอมแห้งเนี่ยก็แนะนำให้เอามาแช่น้ำจนนุ่มแล้วถึงนำมาใช้นะคะใส่เห็ดหอมแล้วก็ตามด้วยแครอทลงไปค่ะอันนี้แครอทของนานากดเป็นรูปดอกไม้แล้วแครอทเป็นผักเนื้อแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะใช้เวลานิดนึงกว่าเขาจะสุกนะคะใส่ลงไปต้มเขาไปเรื่อยๆสังเกตว่าน้ำซุปเราได้ที่คือแครอทของเราสุกนุ่มเราถึงใส่แตงกวาลงไปค่ะสังเกตเพราะว่าได้ที่แล้วคือแครอทของเราเนี่ยนะคะจะเปลี่ยนสีค่ะเป็นสีส้มเข้มขึ้นแบบนี้ช่ำๆแบบนี้แปลว่าสุกแล้วเอาละค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะใส่แตงกวาของเราลงไปในน้ำซุปนะคะน้ำต้องร้อนจัดนะหลังจากใส่ลงไปเสร็จแล้วเราค่อยปรับไฟค่ะเป็นไฟกลางต้มต่อสักครู่เดียวจนกระทั่งแตงกวาของเราเริ่มนุ่มๆแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันค่ะแตงกวาของเราเริ่มนุ่มแล้วคุณผู้ชมสังเกตเช่นกันค่ะดูง่ายๆเลยจากสีเมื่อกี้เราใส่เข้าไปสีแตงกวาของเราเนี่ยอ่อนกว่านี้พอเขาเริ่มสุกหรือโดนความร้อนนะสีของเขาจะเข้มขึ้นแล้วก็สังเกตว่าเขาจะเริ่มใสค่ะแบบนี้ถ้าเกิดอยากทานนุ่มกว่านี้ก็เปิดไฟอ่อนๆเคี่ยวต่อก็ได้แต่นานาจะปรุงรสก่อนซีอิ๊วขาวค่ะคุณผู้ชมเคล็ดลับในการทำแกงจืดชามนี้เนี่ยคืออย่าเปิดไฟแรงแล้วก็อย่าคนบ่อยค่ะคุณผู้ชมไม่เช่นนั้นหมูที่เรายัดเข้าไปอะค่ะจะหลุดออกมาหมดเลยอ่ะปิดไฟ
จากนั้นตักเสิร์ฟได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก่อนเสิร์ฟเนี่ยเราจะมีพริกไทยป่นค่ะใส่ลงไปกระเทียมเจียวส่วนตัวนานาชอบโรยกระเทียมเจียวก่อนรับประทานรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ากระเทียมเจียวโรยลงไปแล้วทิ้งไว้จนกระทั่งเขาพองๆอ่ะเราว่ามันไม่ค่อยอร่อยแต่แบบนี้ถ้ายังเคี้ยวแล้วเจอกรอบๆหน่อยมันจะหอมกว่าอันนี้ความชอบส่วนตัวเลยแล้วก็ผักชีช่อสวยๆค่ะเรียบร้อยค่ะแกงจืดแตงกวายัดไส้อากาศแบบนี้เดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็แดดออกได้แกงจืดร้อนๆแบบนี้สักชามเนี่ยรับประทานเข้าไปเสร็จแล้วชื่นใจน่าดูเลยล่ะค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูแสนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะคะเสร็จเรียบร้อยเอาพริกขี้หนูแห้งทอดสักเม็ดหนึ่งนะคุณผู้ชมส่วนกะทิถ้าไม่ถึงเวลารับประทานเนี่ยยังไม่หยอดพอเวลาจะรับประทานปุ๊บนะคุณผู้ชมเอาช้อนคลุกคลุกคลุกแล้วก็ตักใส่ปากเลยค่ะChannel Pau Cake ราคากล่องละ450บาทโปรโมชั่นซื้อ2กล่องแถมฟรีอีก1กล่องราคา900บาทจะส่งฟรีทั่วประเทศวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าโคลเฟนเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับโคลเฟนจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมโคลเฟนให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์โคลเฟนช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์โคลเฟนซินนามอนบัตเตอร์คลูฟินอยากชิมคลูฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับคลูฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ